มีฉากน่ารักเยอะนะคะหนูรู้สึกว่าหลุยหรือว่าเบนเนี่ยเป็นมุมสบายของกาลินแบบเป็นคอมฟอร์ตโซนของกาลินที่สุดแล้วที่แบบเวลาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเขาก็จะทำให้เราแบบยิ้มออกมีความสุขมากกว่าแบบเวลาอื่นคือเป็นการขี่ม้าครั้งแรกของผมในชีวิตผมก็แบบตื่นเต้นเนาะที่แบบอุ้ยม้าตัวมันก็ใหญ่เนาะแล้วเราจะคุมมันยังไงพอเราคุมได้แบบคุมได้แล้วแล้วแบบเราคุยกับม้าก่อนว่าไปขอคุยกับม้าคือเราต้องอย่าไปกลัวมันนะคือถ้าเราใจกลัวมันก็จะรู้ว่าเรากลัวแล้วมันก็จะแกล้งเราก็ต้องแบบเอ้ยเราไม่ตานะแต่คือเราขอขี่นายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขี่แล้วก็ผมก็สั่งได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะพี่คนอย่าลืมเอ็นนะโอเคเนี่ยมีนิชาซ้อนก็คือซ้อนข้างหน้านะครับซึ่งขี่คนเดียวก็ยากอยู่แล้วเอาตัวรอดตัวเองก็ยากอยู่แล้วที่มีนิชามาด้วยเราก็ต้องแบบคอยเซ็นนิชาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากแล้วบวกกับความเร็วที่ต้องมีพอสมควรเพราะเหมือนเป็นฉากที่ต้องหนีการจับหนีการจับกุมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยพี่คนการขี่ช้างขี่ม้าเป็นอะไรที่ขี่ช้างไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็แบบพยายามจับข้างๆได้แต่ขี่ม้าเป็นอะไรที่แบบหนูไว้ใจพี่พลนะมั้งแต่ว่าการนั่งบนนั้นน่ะมันยากมากจริงๆคือรู้สึกว่าถึงพี่พลจะขี่เก่งแค่ไหนอ่ะหนูก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะว่าเรานั่งอยู่ในจุดที่มันแบบเหมือนจะไหลลงจากคอม้าได้ทุกเมื่อแล้วยิ่งพอฉากที่ต้องควบม้าเร็วๆเพื่อหนีไงหนูนั่งไปหนูก็รู้สึกว่าแบบตัวหนูมันจะหล่นลงไปแล้วก็ต้องแบบขอคัดจำได้ว่าวันนั้นต้องเบรกกองไปก่อนแล้วค่อยกลับมาถ่ายใหม่เพราะว่าหนูนั่งไม่ได้เลยจะต้องโอเคไม่ได้เธอเฉยใช่คือถ้านั่งก็ต้องดีด้วยแล้วบางทีการตอนที่กาลินนั่งม้าไปมันคือตอนที่เจ็บตัวอยู่ไม่มีแรงเราก็ต้องทิ้งไปที่พี่พลก็ต้องควบคุมเราทุกอย่างกับม้าด้วยกับความเร็วด้วยแล้วพอพี่พลควบคุมตัวเองได้พี่พลขี่เร็วได้แต่หนูก็ไหลก็เลยก็ต้องเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเออครับเฮ้ยเดี๋ยวๆระวังจับไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วข้างลงก็สวยดีตรงในเรื่องนี้ก็มีช้างด้วยมีช้างก็คือวันแรกที่ไปแล้วก็แบบเราก็ไม่ตามเขาเหมือนเดิมเราเป็นคนรักสัตว์ไงเราก็ต้องไม่ตามเขาเหมือนเดิมเงี้ยเราก็ขึ้นไปเราก็ไม่กลัวเขาหรอกเราก็ขึ้นไปปกติแต่นิชาเนี่ยเขากลัวตอนแรกขึ้นไปกลัวแบบเอ้ยตอนที่ช้างเขาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยกลัวแบบจะตกหรือเปล่าพอเริ่มชินคราวนี้เริ่มซาแล้วก็จะแบบสนุกกับอยู่บนนั้นอ่ะจนแบบไอ้ที่รัดท้องเนี่ยมันเลื่อนไปข้างหลังอ่ะผมก็เอ้ยจะล่วงเลยจะไปถึงก้นช้างอยู่แล้วผมก็อ้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้พี่เขามารัดใหม่เพื่อความปลอดภัยตอนนี้เขาก็มีกันแล้วนะทีมติทีมกลินทีมตินี่ค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะนะตอนแรกจากงานบวชเพราะว่าตัวติเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาเป็นฝ่ายถูกอะกลินในเรื่องเขาเหมือนจะไปแย่งเขาไปแย่งเขาแต่ก็ต้องลองดูนะว่าจะรักใครชอบใครนะครับอันนั้นสุดท้ายให้รักเธอทางเดียวดีกว่าแฮชแท็กรักเธอทางเดียวสนุกจังอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้าเป็นหนูอ่ะในชีวิตจริงหนูก็จะเลือกอยู่ทีมตีกับทีมเบนเพราะรู้ว่าอินกับกลินทำไม่ถูกแต่ถ้าให้หนูเข้าข้างตัวละครหนูก็จะบอกว่ากลินไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคืออินคนเดียวที่ทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นให้คนต้องฆ่ากันตายเพราะว่าเขาคนเดียวเพราะความไม่มั่นคงไม่ชัดเจนของเขาคนเดียวทำให้ผู้หญิงสองคนต้องมาตบตีกันทะเลาะกันเพราะเขาคนเดียวกลินไม่ได้ผิดกลินและเทียนคำเป็นคนโดนหลอกค่ะเป็นคนที่เชื่อในความรักแบบรักใครก็เชื่อว่าเขารักเราจริงๆเป็นคน
เป็นคนหนึ่งที่โดนหลอกคือจริงๆทุกคนไม่ควรจะมาเกลียดกาลินเพราะว่าอินเป็นคนทำอ่ะคือถ้าอินบอกกาลินตั้งแต่แรกว่าจดทะเบียนสมรสแล้วยังไม่ได้หย่ากาลินก็คงไม่ยุ่งแต่นี่กาลินโดนหลอกค่ะเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าจะกาลินหรือเทียนคำก็อยากให้ทุกคนเป็นทีมหนูเพราะว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆไอเรายังไม่เคยเป็นเมียหลวงเราก็พูดไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องราวที่แบบคนจับต้องได้อะเนาะคนรู้สึกได้โยว่าผู้หญิงหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะเข้าใจอย่างดีค่ะโยว่าต้องมีผู้หญิงหลายคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โยมั่นใจค่ะว่าทีมติเนี่ยต้องมาแน่นอนจริงๆก็ต้องขอบคุณเขานะคะที่เข้ามาแย่งเพราะทำให้เรื่องราวของละครเรื่องนี้มันสนุกมากๆผู้ชายทั้งประเทศต้องแฮชแท็กทีมผมครับผู้ชายทั้งประเทศต้องแฮชแท็กทีมอินอยากเป็นเหมือนอินอยากได้เหมือนอินอย่างเงี้ยยังมีความมั่นใจในตัวเองนะฝากถึงตัวกาลินครับคือก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของแล้วคือจะไปยุ่งกับเขาทำไมครับผมนี่ในชีวิตจริงนะครับใส่อารมณ์ด้วยลินมากรักอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนผมกับลินต้องเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนแน่ๆจางพาเป็นเมียหลวงที่แสนดีแล้วให้ผู้หญิงคนใหม่เป็นเมียน้อยไปกินหมาห้วยมาหรือไงทำไมถึงได้คันขนาดนี้แย่งหัวฉันมากค่ะ3คำพอรู้สึกว่าตอนเล่นมันสะใจมากแล้วก็บททุกอย่างเวลาเราได้อ่านแล้วได้รับบทใหม่ๆมาคือมันดีแล้วมันก็สะใจแล้วมันก็ดีแล้วมันก็สะใจไม่ว่าจะเป็นแบบคืออรรถรสทุกอย่างมันสุดมากค่ะทุกคนนะครับก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างพลังความสามารถการแสดงทางทีมงานก็พยายามเซตอะไรให้สมจริงสมจัง CG ก็ทำให้เหมือนจริงเหมือนจังเพื่อให้สิ่งที่สนุกที่สุดกับคนดูนะครับก็หวังว่าคนดูจะชอบกับความที่เราตั้งใจทำงานกันครับของพีวิทย์ก็เป็นเรื่องของการแสดงนะครับพอดีตอนก่อนที่จะเปิดกล้องเรื่องนี้พอดีพี่สมรักเคยให้คำพูดคำหนึ่งซึ่งทำให้ผมรู้สึกสนใจกับคำพูดคำนี้มากคือการทรานส์ฟอร์มของการแสดงนะครับจากการที่เราเคยเล่นแบบนี้ถ้าเกิดเราทรานส์ฟอร์มเป็นการเล่นอีกแบบนึงมีมิติในการเล่นมีพลังในการเล่นจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แหละครับเราจะได้เห็นการทรานส์ฟอร์มของนักแสดงเรื่องนี้ครับทุกๆคนนะครับใจตัวเองที่ช้ำก็รักต้องเสีย